ฟีแอร์พิทซูเปอร์สลิม 0.1 เชลเฮลิกซ์แชมพูคลีนกลับเข้าสู่ Thailand's Got Talent ซีซั่น6มั่นใจไม่มีอะไรต้องปิด Presented by Crane ในรอบเซมิไฟแนลการแสดงทั้ง6ทีมได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบไฟแนลมีเพียง2ทีมเท่านั้นเราจะมาทบทวนทั้ง6ทีมประจำสัปดาห์นี้กันอีกครั้งครับเริ่มต้นจาก TGT 19สาวสะบัดTGT 20 Yunita BreakbeatTGT 21 Step Design TGT 22จึงอนุรักษ์ TGT 23ชิกับออฟและสุดท้าย TGT 24 Power Storm Crew ประเทศไทยครับผมขอทำการปิดโหวตและหลังจากนี้ผมจะทำการประกาศผลแบบไม่เรียงลำดับหากทีมตกรอบสถานะของคุณคือกลับบ้านหากทีมติด1ใน3สถานะของคุณคือติด1ใน3ขอให้ทุกทีมโชคดีและถ้าเมื่อพร้อมแล้วขอผลโหวตครับผมจะเริ่มต้นที่ TGT 21 Step Design สถานะของคุณคือกลับบ้านและเราจะไปต่อกันที่ TGT 22จึงอนุรักษ์สถานะของคุณคือติด1ใน3แล้วไปต่อกันที่ TGT 23ชิกับออฟสถานะของคุณคือกลับบ้านผมจะไปต่อที่ TGT 24 Power Storm Crew สถานะของคุณคือกลับบ้านนั่นแปลว่า TGT 19สาวสะบัดและ TGT 20 Yunita Breakbeat สถานะคุณคือติด1ใน3นะครับขอแสดงความเสียใจกับทั้ง3ทีมที่ต้องกลับบ้านก่อนนะครับและจากนี้ผมจะประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดประจำสัปดาห์นี้
ข้าไปรอในรอบไฟนอลเป็นทีมแรกในสัปดาห์ที่4ของรอบเซมิไฟนอลประเทศไทยได้ตัดสินแล้วครับและทีมที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดประจำสัปดาห์นี้นั่นก็คือทีมทีจีทีทีมแรกที่จะเข้าไปรอในรอบไฟนอลทีจีที่22จึงอนุรักษ์มาเลยครับจึงครับคุณทำสำเร็จแล้วครับสัปดาห์นี้ประเทศไทยคุณเป็นที่1ในสัปดาห์นี้บอกกับทุกคนที่เทคะแนนโหวตให้กับคุณครับขอบคุณมากๆครับทั้งปีก่อนแล้วก็ปีนี้ครับผมได้ทำตามฝันแล้วครับขอบคุณจริงๆครับไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณครับทีจีที22จึงอนุรักษ์และถึงช่วงเวลายากเย็นประจำสัปดาห์ที่เราต้องตัดสินใจครับตอนนี้เราเหลือ2ทีมนั่นก็คือยูดิทาวเบรกบีทและสาวสะบัดจะมีอีก1ทีมเท่านั้นที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนั่นจะมาจากการตัดสินใจของกรรมการทั้ง4ท่านทีมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลคือทีมที่ได้คะแนนเสียง3ใน4หรือเอกฉันท์จากกรรมการที่เรามีขอทั้ง2ทีมโชคดีผมอยากฟังคำตัดสินใจแรกจากคัทริยาแมคอินทอชคุณเลือกใครทำดีมากๆนะคะสำหรับทั้งสองทีมไม่ว่าผลสรุปจะเป็นยังไงทีมไหนที่ได้เข้าไปสู่รอบไฟนอลดีใจด้วยส่วนทีมที่ไม่ได้เข้าไปสู่ไฟนอลก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าหยุดฝันของตัวเองนะคะแมมขอเลือกสาวสะบัดค่ะตอนนี้สาวสะบัดมี1คะแนนแรกนะครับเรายังต้องลุ้นกันต่อไปจนจบครับการตัดสินใจต่อไปผมอยากได้ยินจากนิติพงษ์หอนาคคุณเลือกใครเป็นธรรมดานะครับเมื่อถึงมาตรฐานระดับนี้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าใครเก่งหรือใครดีกว่าใครเพียงแต่ว่าเป็นการตัดสินใจที่ต้องใช้รสนิยมและความที่อธิบายไม่ได้บางอย่างให้กำลังใจทั้งสองทีมก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าผมขอเลือกนะครับสาวสะบัดครับตอนนี้สาวสะบัดมี2คะแนนสาวสะบัดครับคุณต้องการอีกคะแนนเดียวเท่านั้นยูดิทาวเบรกบิดครับ3สัปดาห์ที่ผ่านมาโต๊ะกรรมการหักเป็น2เสียงนั่นแปลว่าต้องลุ้นกันต่อไปผมไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจจากกรรมการท่านต่อไปจะยุติหรือจะยืดเยื้อผมอยากได้ยินจากพัชรศรีเบญจมาศคุณเลือกใครในสัปดาห์นี้นะคะสองทีมที่มายืนตรงนี้เป็นสองทีมเต้นและเป็นทีมที่เต้นด้วยคนเยอะๆทั้งนั้นนั่นหมายความว่าคุณต้องมีการฝึกซ้อมคุณต้องมีการทุ่มเทคุณต้องให้ใจ
ับการแข่งขันครั้งนี้และบอกได้เลยว่าทั้งสองทีมคนทั้งสองทีมเขาไม่เป็นเด็กที่เสียคนอย่างแน่นอนเพราะคนที่ทุ่มเทกับการทำอะไรสักอย่างจนทำได้ดีขนาดนี้แล้วมาถึงรอบนี้ได้ดิฉันนับถือใจพวกคุณทั้งสองทีมค่ะแต่ในวันนี้ต้องเลือกหนึ่งทีมเท่านั้นและอยากจะบอกเลยว่าอีกทีมหนึ่งไม่ต้องเสียใจนะคะคุณได้ใจจากดิฉันเช่นเดียวกันแต่เมื่อต้องตัดสินใจดิฉันขอเลือกสาวสะบัดค่ะสาวสะบัดเข้าไปสู่รอบไฟนอลเลยนะครับเอาละและเสียงสนับของเราครับคุณเบนชลาทิตครับคุณเลือกใครสาวสะบัดครับสาวสะบัดนะครับนั่นแปลว่าวันนี้สาวสะบัดนะครับได้4คะแนนจากกรรมการเอกฉันท์ครับพูดกับทุกคนที่เทคะแนนโหวตให้กับคุณครับพวกเราตั้งใจมากและสถาบันพวกเราส่งเสริมพวกเรามากพวกเราไม่อยากใหผู้ใหญ่ทุกท่านคนที่ส่งเสริมพวกเราผิดหวังสัญญาว่ารอบไฟนอลพวกเราจะต้องทำให้ชื่อเสียงของพวกเราดีที่สุดพูดไม่ถูกดีใจครับแสดงความยินดีด้วยนะครับโอเคแสดงความเสียใจกับยูนิทาวแบล็กบีทด้วยนะครับปรบมือกับยูนิทาวแบล็กบีทด้วยนะครับสัปดาห์นี้ครับเราได้2ทีมนั่นก็คือจึงอนุรักษ์และสาวสบัดครับเข้าไปรอในรอบไฟนอลไปที่เรียบร้อยนะฮะสัปดาห์หน้ามาร่วมกันเชียร์ต่อไปว่าอีก2ทีมที่จะได้เข้าสู่รอบไฟนอลครับวันนี้ขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านด้วยนะครับและผมจะขอย้ำอีกครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันเร็วขึ้นนะครับนั่นคือเวลา 16:55 นในสัปดาห์หน้ารอบเซมิไฟนอลรอบสุดท้าย6ทีมที่ได้พบกับคุณผู้ชมมีทีมไหนบ้างไปดูกันก่อนเลยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับ6ทีมสุดท้ายในรอบเซมิไฟนอล
ครจะได้เป็น2ทีมสุดท้ายในรอบเซมิไฟนอลวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมห้ามพลาด